ียนผู้อำนวยการฝ่ายกิจการนักเรียนอาจารย์จินตนาปรีชาจารย์ครับผมนายพินิจขุนพินิจหัวหน้างานครูสารนักเรียนรับหน้าที่ดูแลโครงการสิ่งของโลกครั้งที่สองครับผมขอพระคุณผู้อำนวยการฝ่ายกิจการนักเรียนเป็นอย่างยิ่งที่ได้กรุณาให้เกียรติเป็นประธานในวันนี้การจัดงานในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ1เพื่อให้นักเรียนมีระเบียบวินัยในการฝึกฝนความสามารถพิเศษ2เพื่อให้นักเรียนมีความสามัคคีในการทำงานร่วมกันเป็นหมู่คณะเพื่อเพื่อเสียสละเพื่อส่วนรวม3เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนรู้จักการใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์รู้จักคุณค่าในตัวเองและดำรงชีวิตอยู่ในสังคมอย่างมีความสุขในวันนี้เป็นการแข่งขันรอบชิงชนะเลิศระดับมัธยมศึกษาตอนต้น4วงและมัธยมศึกษาตอนปลาย4วงบัดนี้ได้เวลาสมควรแล้วกระผมขอเรียนเชิญกองผู้อำนวยการฝ่ายการเรียนเต่าผลงานครับสวัสดีค่ะท่านคณะกรรมการผู้ปกครองคุณครูที่รักทุกคนโดยท่านนักเรียนของเรา PCC วันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งบรรยากาศที่โดยรวมแล้วอาจจะไม่ได้แตกต่างกับเมื่อวานเท่าไหร่นักนะคะอาจจะต่างกันตรงที่ว่าวันนี้อุปกรณ์ต่างๆน้อยกว่าเมื่อวานนะคะซึ่งรายการเมื่อวานนี้ก็คือรายการพัดเวฟในรอบเย้าเยือนนะคะที่มาที่สถานที่แห่งนี้ใช้ที่แห่งนี้เพราะฉะนั้นวันนี้ก็จะเป็นอีกหนึ่งบรรยากาศภายในของเราในการที่จะได้แสดงศักยภาพความสามารถของลูกวิศวกรสถานที่แห่งนี้เป็นที่ซึ่งได้ผลิตบุคคลในวงการต่างๆนะคะออกไปมากมายทีเดียวแล้วก็เชื่อเหลือเกินว่านักเรียนทุกคนในวันนี้ที่ได้ขึ้นมาอยู่ในสถานที่แห่งนี้นักเรียนแต่ละคนแต่ละวงก็จะเป็นคนที่จะไปสร้างชื่อในอนาคตด้วยเช่นเดียวกันโรงเรียนเชื่อเช่นนั้นนะคะเพราะฉะนั้นเพื่อเป็นการใช้เวลาต่อไปนี้ที่เราทุกคนจะได้ชื่นชมนะคะพี่ๆน้องๆของเราในวันนี้ขอเราที่จะได้สงบใจและอธิษฐานขอพระพรของพระเจ้าในการด้วยกับรายการในวันนี้ขอเราร่วมใจกันพระเจ้าข้าเราขอบพระคุณพระองค์สำหรับสถาบันของพระองค์ที่ซึ่งพระเจ้าได้ให้โอกาสกับนักเรียนของเราได้ใช้ความสามารถในด้านต่างๆในวันนี้เป็นโอกาสที่นักเรียนของเราได้แสดงความสามารถทักษะทางด้านดนตรีการขับร้องขอพระเจ้าได้ทรงโปรดเมตตาที่จะให้เด็กๆของเรานักเรียนของเราทุกๆคนจะได้ใช้สิ่งที่มีนั้นในทางสร้างสรรค์และเป็นประโยชน์ขอบคุณพระเจ้าสำหรับผู้ปกครองที่เป็นผู้ให้กำลังใจเป็นผู้ให้การสนับสนุนในการพัฒนาความสามารถของเด็กนักเรียนเหล่านี้ขอบคุณสำหรับคุณครูที่พระเจ้าได้เสริมให้คุณครูที่เปิดโอกาสสำหรับนักเรียนในการแสดงความสามารถเช่นเดียวกันขอบคุณพระเจ้าและที่พระเจ้าจะส่งผลประทานพระพรของพระองค์ท่ามกลางเด็กของเราทุกๆคนที่เขาทั้งหลายที่จะเติบโตขึ้นและเขาทั้งหลายจะสามารถเป็นผู้ที่เกิดเป็นประโยชน์ต่อสังคมในอนาคตต่อไปขอให้รายการในวันนี้จะอยู่ในการอวยพระพรของพระองค์เจ้าและอยู่ในการทรงนำการปกป้องที่มาจากพระองค์มอบทั้งสิ้นเหล่านี้วันนี้ไว้กับพระองค์ในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าลำดับต่อไปนะครับจะขออนุญาตแนะนำคณะกรรมการที่จะมาเป็นผู้ตัดสินให้กับเราในวันนี้นะครับท่านที่หนึ่งครับคุณชัดชัยสุขขาวดีนะครับหรือโค้ชดั่งออเคสตราครับผมที่หลังจะเป็นคุณครูที่เรียนดนตรีศิลปะการแสดงหรือ SCA ค่ะเป็นคุณครูอยู่ที่สถาบัน Superstar College of Arts นะครับใช่ค่ะนักเรียนนะครับยังสามารถจะติดตามผลงานของพี่หลังได้จากแฟนเพจนะครับค่ะออเคสตราแล้วในวันนี้เองครับพี่หลังแอบกระซิบมาหลังเวทีเขาว่าจะมีผลงานใหม่ใช่ค่ะที่เราจะได้ติดตามกันหลังจากนี้นะครับแล้วก็ยิ่งเป็นโอกาสพิเศษแล้วอากาศครับวันนี้พี่หลังเอง
จะมาโชว์เสียงให้พวกเราได้ฟังกันด้วยแบบสดๆนะครับคนเดียวที่คิดถึงตายใจเธอคิดอะไรคิดถึงฉันหรือเปล่าว่าหัวใจเหงาเกินคำบรรยายผมวงเนจ็อกครับผมครับผมบูมครับเป็นนักร้องครับครับผมแม็กครับผมร้องนำครับผมมือกองครับอู๋ครับผมอัดมือเบสครับ
มือกีตาร์อัลฟานะครับครับส่วนปีนี้เป็นไงเดี๋ยวรอดูบนเวทีครับผมพร้อมครับWe'll be right back.
เสียงตรงมือค้ากับนักดนตรีขอเชิญนักดนตรีทุกคนนะครับมายืนข้างหน้าเวทีเลยขอเชิญข้างหลังก่อนเลยครับผมให้คำแนะนำแก่น้องๆหน่อยครับจะขอคอมเมนต์ของผมแรกคือเครื่องเสียงนะฮะวันนี้เสียงไมโครโฟนยังไม่ดีนะครับจริงๆแล้ววงต้องประกอบไปด้วยความรู้ด้านระบบเสียงด้วยนะไม่ใช่แค่สักแต่ว่าเล่นแล้วก็ร้องอย่างเดียวเราต้องเรียนรู้เรื่องซาวด์เป็นอันดับแรกก่อนเพราะฉะนั้นน้องๆเวลาซ้อมกันเนี่ยต้องรู้ว่า distortion กีตาร์น่ะมันต้องขนาดไหนดีดขนาดไหนอันนี้เป็นรายละเอียดลึกลงไปอีกเบสใช้ได้ครับวันนี้ซาวใช้ได้แล้วก็นักร้องจะไม่ว่ากันเพราะเมื่อกี้ไม่ชัดเลยเกิดจากระบบเสียงของทางโรงเรียนที่จัดงานเองนะครับได้ครับแล้วเรื่องที่สองคือสโมคทำลายเส้นเสียงของนักร้องมีนักร้องหลายคนระดับต่างประเทศเวลามีคอนเสิร์ตจะไม่เอาสโมคเลยวันนี้ถือว่าน้องๆไม่ได้สูบบุหรี่แล้วฉะนั้นไม่ต้องเร่งให้น้องๆเสียชีวิตนะครับเราปิดสโมกเลยน้องจะได้คุ้นเคยว่าไปผับบาร์ที่ไหนออกไปเที่ยวเองเมื่อเจอควันขอให้เชื่อไว้เถอะว่าคุณกำลังมอบความตายให้กับตนเองยิ่งกว่าสูบบุหรี่เพราะว่าน้ำมันที่ระเหยในคอนเสิร์ตนั้นคือน้ำมันระเหยทำให้เกิดควันขึ้นมาแล้วก็ไปเกาะที่เส้นเสียงและปอดของคุณนั่นเองนะครับเริ่มต้นด้วยความรู้แบบนี้ก่อนแล้วค่อยคอมเมนต์อ่ะเพราะฉะนั้นวงแรกถือว่าไม่เป็นไรยกประโยชน์ว่าเป็นวงลองของดูซิว่าระบบเราพร้อมไหมเมื่อเราพร้อมวงที่สองอาจจะดีขึ้นนะครับให้กำลังใจน้องๆต่อไปพี่หลังขอบอกว่าทุกคนต้องซ้อมแล้วก็ฟังเพลงให้เยอะกว่านี้รายละเอียดความหนักเบาไดนามิกยังไม่ดียังเป็นมืออาชีพไม่ได้เพราะฉะนั้นห้ามเฟลเมื่อพี่หลังพูดแบบนี้เพราะเรายังเริ่มต้นตอนพี่หลังเท่านี้ก็คงอาจจะแย่กว่านี้ก็เป็นไปได้เพราะฉะนั้นให้กำลังใจว่าวงนี้อาจจะเป็นวงดีที่สุดของประเทศไทยก็ได้เพราะว่าวันนี้เราได้เจอกันครับโชคดีครับขอบคุณครับผมเชิญพี่โอต่อครับผมสวัสดีครับเนินดอมครับแม่นักเบลลี่ก็มานะครับเลือกเพลงได้สะใจมากครับช่วงอินโทรที่ทำขึ้นมาก็น่าสนใจคอมเมนต์นิดนึงเลยครับสำหรับมือกีตาร์ในฐานะมือกีตาร์ด้วยกันเนาะเราไปโฟกัสถึงเรื่องการเล่นเทคนิคอะไรบางอย่างมากไปนิดนึงจนบางทีมันไม่ตรงจังหวะกับส่วนซิงโคเพชั่นเวลาที่อยู่ในวงมันมีบางจุดที่น่าสนใจแต่ว่ามันยังไม่ซิงกัน 100%อันนี้อาจจะเกิดจากความตื่นเต้นไม่ได้ยินกันชัดเจนหรือเปล่าอันนี้ก็อาจเป็นไปได้อย่างที่พี่หลังบอกว่าระบบเสียงมันอาจจะยังไม่ได้ซัพพอร์ตเราทั้งหมดไม่เป็นไรครับเล่นเรื่อยๆซ้อมด้วยกันบ่อยๆแล้วเดี๋ยวมันจะเข้าที่เข้าทางเองนักร้องน้องเสื้อดำมีพลังมากครับมีจริงๆทั้งคู่คือมันมาจากอินเนอร์ภายในของเรานะฮะคือสิ่งที่สำคัญก็คือเอียร์เทรนนิ่งเด็กคือถ้าเกิดแบบเฮ้ยเราได้ฟีลลิ่งเราได้แล้วระดับส่งระดับเสียงอะไรเงี้ยมันก็ต้องบาลานซ์กันให้ดีนะครับในวงเป็นกำลังใจให้เนื้อดอกครับสู้ๆครับขอบคุณครับขอบคุณครับท้ายครับขอเชิญอาจารย์สุดแดงผมไม่ได้เริ่มจากการติดติงอะไรทั้งสิ้นเลยนะผมก็ฟังดูก็คือว่าครบถ้วนกรรมการสามารถให้คะแนนได้แต่อยากจะชื่นชมก่อนก็คือว่าบริหารจัดการในการเล่นเพลงทั้งหมดที่ฟังมาเนี่ยผมคิดว่าคงจะคุยกันมาเยอะในเรื่องเกี่ยวกับว่าวงนี้มีจุดแข็งจุดอ่อนอะไรอะไรจะโชว์อะไรยังไงตรงนั้นมากกว่าผมคิดว่าทำกันบ้านมาดีนะฮะโอเคแต่อยากจะแนะนำนิดนึงว่าในเพลงเองเนี่ยมันมีข้อดีของมันมีความสำคัญของมันไม่ว่าจะเริ่มตั้งแต่อินโทรลูดเลยนะครับจนถึงอินโทรดักชั่นท่อนปิดท่อนโซโล่อะไรต่างๆเนี่ยเราต้องไปตีโจทย์มันให้ดีนะครับคำว่าเพลงเนี่ยและยิ่งสำคัญไปที่สุดที่พี่หลังบอกก็คือว่าเพลงทุกเพลงถ้าขึ้นชื่อว่าเพลงแล้วเนี่ยมันมีอำนาจในการสื่อสารนะครับในการใช้ภาษาต่างๆยิ่งเราใช้ภาษาต่างด้าวมาเนี่ยนะครับจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องสื่อสารให้ได้นะครับว่าความหมายของมันคืออะไรแต่ตอนนี้ผมอยากจะสื่อสารกับวงนี้ว่าอย่างน้อยๆ1ใน4เนี่ยตอนนี้คุณมาเป็นที่1ครับโอเคครับครับขอบคุณครับ
วัสดีครับพวกเราวงไทยแมทนะครับผมสวัสดีครับผมชื่อคงครับผมเอิร์คครับผมปอนครับทายครับเต้ครับไปครับก็พวกเราเป็นวงหน้าใหม่นะครับผมก็เพิ่งสร้างได้ประมาณครึ่งปีนะครับผมก็ฝากติดตามผลงานของพวกเราด้วยนะครับขอบคุณครับYeah.
ื้อสื่อเป็นอย่างมากนะครับวงนี้นะครับมีป้ายไฟด้วยนะข้างหลังมีป้ายไฟด้วยมาขนมาทั้งกล้องเลยดีกว่าโอ้โหกล้องเชียร์ล้นหลามนะครับขอขนาดครับมายืนอยู่กลางเวทีหน่อยครับลูกครับไทยแม็กครับโอ้โหวันนี้ต้องให้เครดิตที่หลังนะครับซาวดีขึ้นจะเห็นได้ชัดเลยนะก็เอาเรื่องดนตรีก่อนแล้วกันนะครับที่ว่าบาลานซ์มันโอเคมันโอเคขึ้นอย่างที่บอกทีนี้ก็น่าจะเป็นเรื่องของกีตาร์ก่อนนะครับเรื่องของซาวเพราะว่าเสียงดิสโทชันพวกโอเวอร์ไดรฟ์หลายแหล่เนี่ยเราต้องเลือกเกณฑ์ที่มันพอเหมาะกับเพลงเพราะถ้าเกิดมันเยอะเกินไปมันจะค่อนข้างบี้ซึ่งพอบี้ปุ๊บมันจะจมนะครับตั้งแต่วงแรกละคือถ้าให้แนะนำพี่แนะนำว่าไม่ควรเปิดเกณฑ์เกินบ่ายสองแต่ขึ้นอยู่กับคาแรคเตอร์ของเอฟเฟกต์ด้วยนะครับมันจะทำให้ซาวด์เรามีมวลมากขึ้นแล้วเวลาไม่ว่าจะเล่น power chord หรือว่าโซโล่มันจะออกมาชัดเป็นตัวส่วนเบสกับกลองอันนี้ซิงก์ดีนะครับดีมากเลยรุ่นคีย์บอร์ดก็ต้องเลือกซาวให้ซัพพอร์ตกับวงอันนี้อยู่ที่ว่าคาแรคเตอร์ของเพลงเป็นแบบไหนด้วยตอนแรกเราอาจจะใช้ซิงเกิลโนใช่ไหมฮะแล้วก็ในเพลงอาจจะมีเสียงสตริงเข้ามาบ้างมีออร์แกนเติมมีแถมให้มันหนาขึ้นมันจะช่วยให้เพลงมีไดนามิกมากขึ้นได้นักร้องครับนักร้องก็จะมี2คนใช่ไหมฮะจะดีไหมถ้าเกิดเราแบ่งลายกันร้องเมื่อกี้ที่ฟังอยู่จะมีคนหนึ่งร้องที่เป็นร้องหลักแต่บางทีแล้วก็ร้องยูนิซันกันเลยที่ว่ามันน่าจะน่าสนใจกว่าถ้าเกิดเราร้องคอรัสซึ่งอาจจะพยายามร้องอยู่แต่ว่ามันอาจจะไม่ได้ตรงสักทีเดียวหมายถึงตัวกระต่ายคอรัสนะครับยังไงลองซ้อมกันเยอะๆแกะกันเยอะๆนะครับเป็นกำลังใจให้ใครแบ่งครับขอบคุณครับขอบคุณครับผมเชิญท่านต่อไปนะครับอาจารย์สุดแดนครับวงนี้มีสิ่งที่น่าสนใจหลายอย่างดับแรกเลยก็คือว่าการที่จะนำเข้าสู่เพลงที่เราใช้ประกวดเนี่ยเราก็มีการชี้ชวนอารมณ์นะครับดูรวมๆแล้วสดใสน่ารักตามภาษาดีนะครับแต่มีเรื่องนึงนะครับที่อยากจะฝากไว้เป็นทางบ้านที่ว่าการนำไปพัฒนาแล้วจะทำให้เราดีขึ้นก็คือว่าเวลาที่เราร้องโน้ตเดียวกันเนี่ยหรือว่ายูนิซอนเนี่ยนะครับระวังจังหวะนะครับเพราะว่าเวลาที่เราร้องพร้อมกันแล้วเสียงเดียวกันและอยู่ในคอร์ดเดียวกันเนี่ยถ้าเสียงคนหนึ่งคนใดผิดเพี้ยนไปแม้แต่นิดแต่น้อยเดียวจะทำให้อารมณ์ตรงนั้นเนี่ยมีปัญหาไม่ได้แล้วก็ต้องระวังเรื่องเน็ตแอร์ครับเวลาที่เราไม่ได้ร้องเวลาที่เราไม่ได้มีส่วนร่วมอยู่เนี่ยเราควรจะทำอะไรนะครับต้องระมัดระวังความเก๊กๆกันไว้นิดนึงนะครับโดยรวมแล้วเนี่ยผมคิดว่าวงนี้มีลุ้นทีเดียวครับผมขอบคุณครับสุดท้ายด้วยคำหลังก็บทเพลงเป็นสิ่งสำคัญนะครับต้นแบบถูกเราก็ถูกต้นแบบผิดเราก็ได้แบบผิดรายการดังๆในทีวีหรือที่เราบริโภคกันอยู่ทุกวันนี้เขาค้นหากันมากเลยต้นแบบที่ถูกต้องเพื่อให้รายการเขาดีเพราะฉะนั้นการเลือกเพลงเป็นสิ่งสำคัญเราเลือกต้นแบบที่ดีเราจะได้แบบนั้นเข้ามาสู่ตัวเราเวลาเลือกเพลงอยากให้มีผู้รู้หรืออาจารย์ที่ร่วมมือกันช่วยกันเลือกนะครับน้องก็จะได้บทเพลงซึ่งมันอาจจะทำให้ดิสโทชันมันน้อยลงโดยเพราะต้นแบบมันน้อยอยู่แล้วอะไรเงี้ยใช่ไหมฮะตรงนี้ก็จะยกประโยชน์ว่าอาจจะได้ยินมาแบบนั้นนะครับเพราะฉะนั้นเลือกกันโดยอาศัยว่ามีอาจารย์ผู้รู้คอยกำกับหรือมีโค้ชนั่นเองเหมือนนักกีฬาถ้ามีโค้ชเชื่อแน่ว่าวงนี้ก็จะประสบความสำเร็จเช่นกันครับครับขอบคุณโค้ชหลังครับผมWe'll be right back.
วัสดีครับผมวงเดอะครูจากมัธยม3นะครับก่อนอื่นผมขอแนะนำสมาชิกในวงนะครับผมบิวนักร้องครับผมพับร้องเสริมครับผมดีดีมือกีตาร์ครับผมเพ้นมือเบสครับผมป้ามือกองครับผมวงมือกีตาร์ครับอย่าลืมเชียร์พวกเรากันด้วยนะครับขอบคุณครับขอเสียงต้อนรับกับเดอะครูสนะครับดูดูเสื้อเขานะครับมาเป็นทีมมาเป็นทีมนักร้องนำครับ
ก็ตอนนี้หน้าตาดีนะฮะใครว่างั้นตบมือหน่อยนะฮะว่าตาดีโอเคก็ถือว่าบุคลิกดีมีชัยเป็นคนขึ้นซาวไม่เกี่ยวดนตรีไม่เกี่ยวขณะเลิกขึ้นไปยืนก็จริงๆเคยแล้วก็ตีหน้าตาดีเนี่ยได้เปรียบนะในความเป็นจริงเพราะฉะนั้นถ้าเกิดเรามีลูกเป็นสมบัติแล้วเรามีคุณสมบัติคือมีการศึกษาให้มิ้นจริงในเรื่องที่คุณทําอยู่นี่ผมก็เชื่อแน่พวกวงนี้ยังมีเวลาครับเพราะเรายังเด็กอยู่มีเวลาอีกมากแต่ว่าเราต้องใช้เวลาทั้งหมดอีกมากนั้นให้เกิดประโยช
นพิเศษเลยขึ้นไปงงๆตั้งแต่แรกคิดแล้วจังหวะไม่ดีตั้งแต่ลองการลองเนี่ยปุ๊บคนก็รู้แล้วว่าเราฟอร์มขนาดไหนที่หลังเห็นแล้วทาราดิเดอร์เราอะนั่นเยอะๆเลยรู้ใช่ไหมแพทเทิร์นเดียวเทคนิคมันอยู่ที่แพทเทิร์นเดียวนะตีให้ได้กับจำนวนมากห้องที่สุดไม่จำเป็นต้องส่งหรือว่าไปฝึกอะไรที่มันแบบเยอะแยะไปหมดเอาเรื่องเดียวที่ไม่ได้โฟกัสให้เป็นทีละเรื่องและทีละเพลงผมเชื่อแน่ว่าคุณทำได้แน่นอนถามอาจารย์ดูว่าผมผิดพลาดหรือขาดอะไรอาจารย์ที่สอนอยู่ผมเชื่อแน่ว่าอาจารย์ช่วยคุณได้อย่างแน่นอนนะครับหลายคนในนี้กีตาร์ก็ยังไม่ดีเลยพูดตรงนะเสียงเสริมกลับออกมาต้องหาผู้รู้ช่วยนะครับลูกพอโซโล่อย่างที่อาจารย์บอกก็คือหลุดสเกลไปมันฟังออกชัดเจนเลยยิ่งนักร้องไปบอกอ้าวกีตาร์เพิ่มขึ้นตอนแรกพี่หลังเขาว่าเออดีแล้วมันไม่ต้องดังอย่างนั้นดีแล้วพอมันดังขึ้นมาชัดเลยตอนนี้โอเคไม่เป็นไรถือว่าเป็นประสบการณ์นะวันนี้เบสยี่ห้ออะไรเขาเนี่ยโอเคเราจะไม่พูดถึงยี่ห้อของเขานะล้างสายบ้างป่ะเปลี่ยนสายบ้างไหมครับไม่ได้เปลี่ยนสายเลยน้องๆจำไว้นะครับทุกวงสายกีตาร์กับสายเบสเวลาสำคัญเช่นการประกวดหรือการบันทึกเสียงเราต้องเปลี่ยนสายให้ใหม่เสมอไม่งั้นทึบทื่อเอนจิเนียร์เขาก็ช่วยเราไม่ได้ซาวก็ออกไปไม่ดี
ต้นกำเนิดอยู่ที่ตัวเราคือน้ำหนักที่เราเสียงอุปกรณ์ที่ใช้ไม่ถูกต้องเอนจิเนียร์ช่วยได้ไม่มากเพราะฉะนั้นตนเป็นที่พึ่งแห่งตนจำไว้ทุกคนนะครับสวัสดีครับเด็กครูสครับด้วยความรักนะครับติดเพื่อก่อนนะครับขอเสริมจากอาจารย์สุการนะครับพี่หลังแล้วกันนะครับดนตรีนะครับเวลาเราเล่นสดนอกเหนือจากเรื่องของทักษะนอกเหนือจากเรื่องซาวแล้วเนี่ยมันมีเรื่องของarticulation ที่เขาเรียกว่าสำเนียงสำเนียงบลูสำเนียงของคนเล่นเบสที่มันเหมาะกับแนวเพลงนั้นๆอย่างเพลงฟ้าของทัตทูคอลเลอร์ที่เริ่มจากเบสก่อนแล้วกันนะครับคาแรคเตอร์ของเสียงเนี่ยมันควรจะเป็นเสียงอะไรที่มันเป็นเสียงที่อุ้มวงโดยหน้าที่ของเบสอยู่แล้วที่ทำหน้าที่เป็นกระดูกสันหลังร่วมกับกลองนะครับและทีนี้ตำแหน่งที่พี่สังเกตตอนที่เราเล่นเนี่ยมันจะค่อนข้างติดกับบริดจ์เข้าใจใช่ไหมตรงบริดจ์เสียงมันจะออกมาค่อนข้างแข็งมันจะป้องป้องแหลมแหลมไม่อุ้มลองเปลี่ยนตำแหน่งให้มันขึ้นมาใกล้ตรงคอมากขึ้นนิดนึงเราเปลี่ยนวิธีดูซาวด์มันจะกลมขึ้นหนาขึ้นนะครับอันนี้คือเป็นเรื่องของ articulation น้ำหนักซึ่งก็เกี่ยวพันกับกลองที่สังเกตดูมือขวาที่ตีไฮแฮทมันอาจจะไม่รู้เหมือนกันว่าเป็นสไตล์หรือเปล่าที่ว่าต้องมียกศอกขึ้นมาเองทีนี้น้ำหนักเนี่ยมันไม่ใช่ลองสังเกตไปเปิดดูตาม YouTube หรือไปดูสดไปดูท่านทูหรือวงไหนก็ได้ที่เราชอบนะครับสังเกตดูน้ำหนักการตีของเขามันจะมีสำเนียงอยู่ซึ่งถ้าเราอันล็อกตรงนั้นได้เนี่ยเพลงที่เราเล่นออกมาจะดูมีเสน่ห์ขึ้นมาทันทีส่วนเรื่องกีตาร์นะครับอย่างที่พี่หลังบอกครับซาวครับซาวปรับปรุงเรื่องซาวก่อนเลยนะฮะเพราะตอนนี้มันเบลอมากเสียงคลีนควรจะเป็นเสียงคลีนจริงๆเวลาเพลงมันจะเพาะไม่เพาะอยู่ตรงนี้เลยนะฮะส่วนเรื่องเทคนิคการเล่นอันนี้ไปพัฒนากันซ้อมกันบ่อยๆนักร้องสองคนก็ยังคงเป็นสไตล์อยู่ว่าเอ๊ะทำไมต้องมีซ้อมแบบตั้งแต่วงที่แล้วแล้วตั้งแต่วงแรกเป็นเทรนด์นะครับแล้วเสียงมันร้องในเลนเดียวกันมันควรจะต้องส่งเสริมกันมากกว่านี้ในฐานะที่เรามีสมาชิกมาอีกคนนึงอาจจะแบ่งหน้าที่คุณอาจจะแรปคุณอาจจะทำอะไรสักอย่างให้มันแบบหน้าที่มันไม่ทับซ้อนกันอันนี้ให้เป็นไอเดียไว้เป็นกำลังใจให้ The Cruise ครับขอบคุณครับขอบคุณมากครับค่ะชาวผมชื่อไม้เอกครับผมชื่อปั้นครับผมชื่อเมิร์ดครับผมชื่อเมย์ครับผมชื่อวุฒิครับยังไงก็เชียร์เราด้วยนะครับผมเต็มที่เย
ขอบคุณครับนักร้องวงนี้ร้องแย่กว่าทุกวงที่มีอยู่ในวันนี้แต่วงดนตรีแข็งแรงมากนะครับอาจจะมีเอฟเฟกต์กีตาร์หรือตุ้มกีตาร์ไม่รู้เดี๋ยวจะให้เอนจิเนียร์เขาช่วยเหลือเอฟเฟกต์นี้เป็นเอฟเฟกต์รวมนะครับเอฟเฟกต์ของใครของมันเอามาเองหรือของที่นี่เอามาเองใช่ไหมเมื่อกี้เกิดจากอะไรลูกตู้กีตาร์เสียงมันแตกโอเคนั่นเกิดจากตู้กีตาร์เพราะฉะนั้นเอนจิเนียร์ขอตู้มาเปลี่ยน1ตู้นะครับตู้สำรองนะฮะโอเคเดี๋ยววงต่อไปก็จะได้ไม่มีข้อแก้ตัวนะครับถ้าเกิดไม่พร้อมจากเอฟเฟกต์นี้ก็ถือว่าเป็นความไม่พร้อมของวงเอาเป็นอันยกประโยชน์นะครับให้กับกีตาร์นะครับนักร้องต้องแก้ไขลูกแต่ถามว่าในทุกวงแล้วนักร้องวงนี้หล่อที่สุดเลยคนหล่อสุดส่วนใหญ่ประสบความสำเร็จในประเทศไทยครับโอเคให้กำลังใจลูกแต่ครูหลังต้องพูดตรงเพราะว่าเราจะได้แอคทีฟจริงป่ะขึ้นมาเสียงพาวเวอร์ไม่โผล่ไม่รู้ร้องอะไรมารู้ตั้งแต่ตรงน้าไม่รู้เรียกน้าไปไหนน้าสิริพรน้องไพเราใช่ไหมสงสัยเป็นโลกเดียวกับพี่ตูนต้องวิ่งเยอะๆนะครับวิ่งเยอะๆเลยออกกำลังกายแบบพี่ตูนถีบจักรยานทำทุกอย่างนะลูกแต่ห้ามถีบแล้วก็ถีบจักรยานแล้วไม่ร้องเพลงไม่ได้เอาหูฟังด้วยแหกปากร้องด้วยนะครับเชื่อแน่ว่าเดี๋ยวพาวเวอร์มาแน่นอนโชคดีครับเดี๋ยววงดีนะครับเจอกันสุดแดนค่ะอย่าไปตกใจครับกรรมการมีต้อง3คนมาช่วยนะผมชอบก่อนนะครับวันนี้เนี่ยอะไรนะวงนี้ความเป็นแบรนด์ต้องยกไว้ให้นะครับผมคิดว่าเขาถ้าเปรียบเป็นพ่อครัวก็แม่นยำในเรื่องส่วนผสมนะครับทีนี้ในเรื่องดนตรีมันไม่แค่ส่วนผสมนะครับดนตรีต้องระวังเกี่ยวกับเรื่องการสื่อสารและก็การทำให้ผู้ชมมีความสุขวงนี้ก็เป็นวงเดียวนะครับถือว่าเหนือกว่าวงอื่นในการที่ลงมาเป็นแทนผู้ชมนะครับทำให้ผู้ชมมีความสุขกับวงอื่นนะครับผมไม่คิดว่ามันก็ได้จะทดแทนกันได้นะแต่สิ่งที่ต้องฝากไว้ก็คือว่าเวลาที่เราเลือกเพลงที่มีนักร้องร้องทั้งสุภาพบุรุษและสุภาพสตรีเนี่ยต้องคำนึงถึงเกี่ยวกับแรงนะฮะคือเสียงของผู้หญิงกับเสียงของผู้ชายเนี่ยเวลาที่โปรเจกต์ออกมาแล้วเนี่ยไม่ว่าจะเป็นคอรัสก็ดีเป็นอะไรก็ดีเนี่ยตัวคอร์ดหรือตัวฐานดนตรีจะมีสัดส่วนทำให้เราถูกต้องได้ถ้าเราเลือกเพลงที่มันมีความหลากหลายแบบนี้ก็ต้องระมัดระวังอันนี้อาจจะเป็นสิ่งที่ทำให้เราดึงดับตรงไหนก็ได้ก็เป็นข้อคิดนะครับแต่โดยทั่วไปแล้วทั้ง4วงเนี่ยผมชอบหมดเลยแต่ทีนี้อยู่ที่ว่ากรรมการ3ท่านจะชอบตรงไหนเป็นพิเศษเท่านั้นก็แล้วกันนะครับลุ้นกันแล้วกันครับสวัสดีครับเอ็มตี้ครับขอพูดถึงสิ่งที่ประทับใจก่อนนะครับที่ประทับใจในความเป็นทีมของเอ็มตี้มากตั้งแต่เรื่องของการแต่งกายผูกผ้าเข้ามาผ้าเข้ามาออกมาอย่างนี้ได้วิวแบบรู้เลยว่าต้องมีการเสด็จเกิดขึ้นแน่นอนนะฮะซึ่งก็ไม่ผิดหวังนะครับเลือกเพลงได้ดีและน่าสนใจแต่ต้องระวังเรื่องคีย์อย่างที่อาจารย์จิตรบอกนะครับเวลาทำท่อนที่เป็นผู้หญิงร้องผู้เบสร้องใช่ไหมครับ
มันก็คีย์มันก็จะเราต้องเอาคีย์ที่สายมันก็จะจบจบก่อนอันนี้ต้องมีสายต้องหาวิธีนะครับแต่เรื่องซาวบาลานซ์โดยรวมของวงที่ประทับใจนะครับแล้วก็ต้องชมมิชิบอร์ดนะฮะที่เรื่องซาวได้ดีเรื่องซาวเติมเต็มวงได้แต่แยกหน้าที่กันได้ชัดเจนนะครับคุณกล้องดีครับเป็นหวัดนะครับหรือว่าเป็นสไตล์เท่มากสบายหายไวๆครับดีครับดีทั้งวงครับถ้าไม่นับเรื่องตู้กีตาร์นะครับตู้กีตาร์อาจจะไม่เคลียร์แต่ไม่เป็นไรที่ดูอยู่ฟังแล้วก็เล่นได้ดีเป็นกำลังใจให้เอฟตี้ครับส่วนร้องเพิ่ม power อย่างที่พี่หลังบอกครับขอบคุณครับ